้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะเนื่องจากเวลาเหลือน้อยพอสมควรทีเดียวมาเข้าอีเมลกันเลยนะคะสวัสดีครับอาจารย์วิเชียรผมกิตตนุนะคะเกิดวันที่29เมษายนปี16นะคะเวลา8นาฬิกาตรงถามเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของการงานในปี59เนี่ยอาชีพที่เหมาะสมกับดวงหรือถ้าค้าขายควรค้าขายอะไรดีครับเรื่องการงานในปีนี้จะมีอุปสรรครุนแรงนะฮะแล้วก็มีความขัดแย้งสูงเพราะฉะนั้นดวงนี้อาจจะเปลี่ยนงานหรือออกจากงานกระทันหันและปีนี้เหนื่อยเพราะเรื่องงานนะครับนี่ก็คืออันหนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือว่าถามว่างานเหมาะสมดวงนี้อาชีพที่เหมาะสมก็คือเป็นคนที่ใช้ปากหากินนะว่างั้นเถอะก็คือเป็นอาชีพที่พูดแล้วได้เงินก็คือพวกการค้าขายซื้อมาขายไปเซลพวกนี้เลยนะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสัมพันธ์เนาะใช่ครับแต่ดวงนี้มีอันนึงที่แปลกนะก็คือหมายความว่าดวงเขาสามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับถ้าเขาไปเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เขาเหมาะกับงานทางด้านพวกวิทยาศาสตร์เลยคือทำวิศวกรรมหรืองานช่างทางด้านเกี่ยวเทคโนโลยีมิฉะนั้นก็คือขายของเก่าหรือมือสองถ้าขายของให้ขายของเก่ากับมือสองได้ใช่ครับแล้วขายพวกเคมีพันได้เคมีพันได้พวกอุปกรณ์เคมีพันนะคะแต่ไม่เหมาะของสวยงามนะครับตอบคำถามแล้วเนาะต่อไปคู่ครองคนรักจะมีเข้ามาบ้างไหมคะช่วงนี้เป็นช่วงอกหักครับคุณมีเกณฑ์อกหักจนกว่าจะสิ้นปี60ยกเว้นนะยกเว้นกันเลยใช่ครับคือใครมีดวงแบบนี้นะถ้าจะมีคู่นะมักจะได้คู่ที่แก่กว่าหรือไม่ก็แปลว่ามีลูกติดมาถ้าจะมีให้ได้ตอนนี้นะครับอ๋อแต่ถ้า2ปีแล้วล่ะก็ไม่มีเงื่อนไขนี้แล้วจะเลือกใครก็ได้ครับนะคะและสุขภาพมีปัญหาหรือเปล่ามีครับคุณต้องเริ่มระวังนะครับนะเริ่มระวังโรคที่เกี่ยวกับความดันสูงกับโรคที่เกี่ยวกับเกาโรคของผู้ชายเลยยอดฮิตใช่ครับโรคยอดฮิตเลยครับค่ะเครื่องประดับเสริมดวงนะคะอาจารย์ใช้สีอะไรดีครับคือดวงนี้เนี่ยเกิดวันอาทิตย์ปกติเขาไม่ใช้สีเทาสีน้ำเงินสีควันบุหรี่นอกนั้นใช้ได้หมดนะครับนะแต่ว่าสีที่ดีเนี่ยนะสีที่จะนำโชคเนี่ยนะครับก็คือสีเขียวกับสีดำหรือสีม่วงเขียวดำม่วงอันนี้เฉพาะคนเกิดวันไม่ของเขาของเขาคนเดียวนะคะแต่ว่าสีเขียวนี้คนเกิดวันที่ใช้ได้ทั้งหมดนะครับนะคะก็เท่านี้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งอีเมลส่งคำถามนะคะผ่านมาได้ทาง miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางทางจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140แล้ววันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วว่าในตำราของไทยเนี่ยดาวดวงใดให้โชคในด้านอะไรบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาบอกนะคะว่าช่วงอายุของแต่ละคนเนี่ยดาวดวงอะไรจะให้โชคได้ตอนไหนบ้างนะคะติดตามกันวันอังคารหน้าเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอังคารหน้า6โมงถึง1ทุ่มครึ่งกลับมาพบกับแพทย์อาจารย์วิเชียรได้ใหม่วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ